คุณเคยเข้าร่วมการแข่งขันอะไรสักอย่างไหมฉันไม่ค่อยชอบหรอกไอ้เรื่องการแข่งขันน่ะยิ่งประเภทแข่งเป็นทีมแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่ไทยเสียกรุงให้กับพม่าก็เพราะไอ้การแข่งขันเป็นทีมเนี่ยแหละมันต้องมีใครสักคนในทีมที่เป็นตัวปัญหาสร้างความแตกแยกทำให้ขาดความสามัคคีถึงจะเรียกว่าทีมคุณว่าจริงไหมล่ะแต่วันนี้ฉันเชื่อมั่นว่าเพราะเรารักกันมากพอเราจึงกลายมาเป็นทีมเดียวกันและก็ไม่ผิดหวังทีมของฉันได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรารักกันมากพอเราจึงกลายมาเป็นทีมเดียวกัน